วัสดีครับเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับเท่าแก่น้อยครับครับแห่งความสนุกวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟุตบอลเองการแต่งตัวด้วยปีนี้2018มีบอลโลกด้วยเชียร์ทีมอะไรกันบ้างครับบราซิลแคมารูนอิตาลีในแชมป์ปีนี้เป็นอังกฤษชอบทีมบราซิลครับผมบราซิลแต่จะบอกให้ว่านะครับผมครับผมบอลก็สนุกแต่กิจกรรมวันนี้เราสนุกกว่าเกมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นป้าย10แผ่นป้ายให้เลือกนะครับคนนึงเลือกได้2ป้ายทายทีละ2ใช่ทายละ2ป้ายอะไรครับเป็นรูปคนครับผมใส่สูตรใส่สูตร5คนจะเป็นนักฟุตบอลอีก5คนไม่ใช่นักฟุตบอลนะครับถ้าทายถูก1แผ่นป้ายก็ได้1คะแนนครับผมแต่ถ้าทายผิดเราจะมีลูกบอลเอาไว้สังหารครับผมจำได้ไหมครับว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไว้ว่าคนที่แพ้2คนเนี่ยจะมีผลต่อ EP นี้เพราะฉะนั้นเรา2คนพี่ตีเล่นคนแรกครับผมเอ๊ยังไงล่ะครับเอาอย่างนี้ต่อไปเล่นเกมไปแล้วเหรอไปเลยครับใช่หรือไม่ครับใช่ไม่มีหนวดด้วยใช่นี่โอ้ทรงอย่างเงี้ยใช่แสดงถูกต้องเลยครับถูกต้องอะไรอะไรโหแน่นอนโคตรเท่อะเคยเห็นเตะฟุตบอลอยู่นักบอลถูกต้องนะทำไมเก่งคือคะแนนนะครับผมของผมได้2คะแนนไปจัดมาใครวะเนี่ยโอ้เฮ้ยนักแสดงนักแสดงคนเนี้ยผมว่าไม่ใช่นักแสดงแล้วก็ไม่ใช่นักบอลสรุปว่าเป็นนักบอลหรือนักแสดงใช่หรือไม่ใช่อะไรนักแสดงใช่ไม่ใช่นักบอลแล้วเร็วๆช้าช้าช้าเร็วไม่ใช่นักบอลไม่ใช่นักบอลเป็นตอบดิถูกต้องครับโอ้ไม่ใช่นักแสดงนะเฮ้ยโอ้โหชัดเลยอ่ะแล้วเป็นนักบอลครับผมเป็นนักบอลถูกต้องคือผิดครับสรุปคะแนนนะครับผมคอปเตอร์นะครับผมได้ไป1คะแนนนะครับโอ้การแสดงการบ้างนักแสดงออกไป3นักบอลออกไป1ของผมน่าจะเป็นนักบอลล้วนจากเซนส์ของผมนะเฮ้ยคนนี้โอ้โหชัดเจนเลยใครวะไม่ใช่นักบอลขายนาฬิกาไม่ใช่นักบอลผมตอบว่านักบอลแล้วกันนะไม่รู้เดาผิดครับผมไม่คิดว่าทางทีมงานจะวางแผนซ้อนแผนขนาดนี้นะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยจอร์แดนนั่นไงพี่จอร์แดนนั่นเออนักคาร์บอยเป็นนักบอลที่ถ่ายแฟชั่นป่ะนักบอลรุ่นเก่าอ่ะเมื่อก่อนเป็นบ๊อบอย่างเงี้ยอ่ะต่อเป็นนักบอลแล้วกันถูกต้องถูกแล้วคิมมอนนักกีฬามืออาชีพได้1คะแนนครับไม่ใช่นักบอลออกไปแล้ว4นักบอลออกไปแล้ว2นะครับคนไหนไอ้คนนี้นี่ไงบาร์ทคนเนี้ยเดวิดแบ็คแฮมใช่บ้านต้องถามก่อนว่าคนซ้ายหรือคนขวาคนกลางเนี่ยผมว่าไม่ใช่นักบอลเป็นนักบอลก็ไม่บอกสู้ๆครับน้องพี่ให้กำลังใจน้องอยู่ดูในมือพี่ดิกำลังใจน้องอยู่เฮ้ยนักบอลแล้วล่ะเฮ้ยซิโก้แต่ซิโก้ไม่ใช่นักบอลนะเว้ยใจซิโก้ไม่ใช่นักบอลด้วยนักบอลสรุปคะแนนนะครับผมได้ไป1คะแนนนะครับผมนําไปเว้ยตอนนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่านะครับคนที่เก่งเรื่องฟุตบอลที่สุดนี่คือคนนี้ครับผมนี่ผมเก็บไว้คนสุดท้ายเพราะว่าเขาจะทำคะแนนแบบแท็กติกโหสนามนี้โอ้สนามก็รู้แล้วไม่ใช่นักบอลไม่ใช่ครับไม่ใช่นักบอลแน่ใจถูกต้องครับโอ้โหเออถ้าคุณพูดชื่อมาได้คุณจะไม่โดนถ้าคุณพูดไม่ได้คุณโดนหนักมากใช่โอ้โหรู้ก็รู้แล้วเขาก็เขียนอยู่ว่าบอสมันยากไปอ่ะสโมสรอะไรพี่รู้ไหมกูเวทใช่ปะใช่ทำงานขอตำแหน่งกองกลางครับถูกต้องครับสรุปผมได้2คะแนนเต็มนะเจ็ดโอเคครับผมและแล้วก็ให้ผู้ชนะนะครับผมก็คือเต้กับตีนั่นเองทุกคนรอติดตามไว้นะครับเพราะว่าเพจเท่าแก่น้อยเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับ World Cup แน่นอนนะครับผมใช่แล้วติดตามมาได้เลยผู้ชนะจะมี2คนไม่ได้ครับเพราะว่าผู้ชนะจะมีผลต่อเทปต่อไปเอาแล้วมีวิธีการตัดสินที่เป็นยุติธรรมที่สุดสุดยอดครับผมโยนเหรียญครับเฮ้ยหัวก้อยเงี้ยหรอก้อยหัวหรือก้อยครับก้อยครับหัวไปเลยสองสามปั๊มปั๊มเ
ซึ่งเราบอกแล้วว่าผู้ชนะของเราจะมีผลต่อ EP หน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นไปติดตามกัน EP หน้าได้เลยนะคะเจอกันครับบ๊ายบาย